สริมอีกเรื่องก็คือบารมี10อะค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีสัจจะบารมีคือเหมือนกับว่าเขาอะไปอิงกับอาจารย์หนึ่งอะเนาะว่าเขาตั้งสัจจะด้วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ว่าจะทำลักษณะแบบนี้มันเป็นสัจจะลักษณะของการร่วมทำไม่ดีร่วมกันแต่ถ้าเป็นลักษณะอันเนี้ยการสัจจะบารมีเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยให้เป็นสัจจะที่ต่อพระเจ้าว่าเราจะทำแบบนี้รักษาศีลแบบนี้ภาวนาแบบนี้และตั้งสัจจะแบบนี้ที่มีพระเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นในรูปแบบของสายขาวจริงๆโดยที่จะไม่แบบไปแปดเปื้อนสิ่งใดอีกเลยคำว่าสายขาวจริงๆอ่ะสูงสุดของเราก็คือพระพุทธเจ้าทำยากนะแต่ทำได้ทำได้มนุษย์เราทั้งหมดอ่ะที่ฝึกฝนทุกวันนี้ที่ว่าทำไมเราอยากจะไปนิพพานนิพพานนิพพานจริงๆแล้วอ่ะคนยังไม่เข้าใจเลยนิพพานคืออะไรแม้กระทั่งว่าความอยากนิพพานยังไม่มีเลยแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราแค่ฝึกที่จะก้าวไปอยู่ในทางนั้นแค่นั้นเองผมแนะนำเพจหนึ่งครับสติมาใช่ครับลองเข้าไปดูเอาจริงๆเพราะว่าเราพระสายพระก็คือจริงๆถ้าสายพระจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราพูดไม่มีอยู่จริงนะใช่ทั้งหมดเลยผีเพ้ออะไรไม่มีถูกแต่ไปดกเขียนไว้และอีกอย่างนึงนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่มีวันตายทุกอย่างเป็นอากาลิโกไม่มีกำหนดการคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นก็ยังอยู่ทำไมท่านถึงเขียนอนาคตได้ทำไมท่านถึงดูดวงอนาคตได้เพราะมันเป็นอากาลิโกเท่านั้นเองมันเป็นธรรมะที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่าความรู้ใช่เป็นใช่เป็นที่รู้แจ้งตัสรู้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้ว มันชัดเจนอยู่แล้วแค่เราเนี่ยแหละพลาดเองที่มีกิเลสทำให้เป็นแบบนี้ฉะนั้นอย่าโทษใครโทษที่ตัวเราก่อนเราเองนั่นแหละที่ไปติดกิเลสกับเขาพอติดกิเลสเสร็จปุ๊บมันเลยทำให้ทุกอย่างอ่ะมันต่อเนื่องแล้วต้องถามว่าแล้วใครล่ะที่ทุกข์ก็เรานั่นแหละที่เราได้ทุกข์ฉะนั้นคือเราต้องแก้ลองศึกษาแบบนี้ดูเนาะแต่ศึกษาแบบมนุษย์นะไม่ต้องแบบซ้ายแบบขวาอะไรนะโอเคคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นแบบที่พี่แอร์บอกไปอ่ะคือมันก็จะส่งผลเรื่องในเรื่องของศรัทธาด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราแบบเราเดินทางสายขาวแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือสติกับปัญญาจะควบคุมอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นทำอะไรเราทำด้วยสติศรัทธาที่มามันก็จะไม่ใช่งมงายมันก็จะใช้ปัญญาแล้วก็สติในการไต่ตองแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปสายขาวจริงๆนะเราจะไม่ศึกษาเรื่องเขาเรียกอะไรนะศาสนาพิธีไม่ใช่ศาสนาพิธีสิพิธีกรรมทั้งหลายแหละจะไม่ศึกษากันนะคือส่วนใหญ่อะถ้าเป็นสายขาวจริงๆอะขอให้ศึกษาข้อธรรมะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อะในนั้นน่ะไม่มีศาสนาพิธีเลยหรือไม่มีพิธีกรรมใดๆบอกเลยบอกแค่ว่าทำหมวดหนึ่งทำหมวดสองทำหมวดสามไปจนถึงหมวดเท่าไหร่ไม่รู้เยอะแยะมากมายเราเอาตัวเองไปศึกษาแก่นของพระพุทธศาสนาไหมที่ไม่ใช่กับผีพวกนี้ที่มันอยู่รอบๆพวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์แต่เราเองเราก็ไม่ลบหลู่กับพิธีกรรมใดๆนะเพราะว่าเราบอกพระเจ้าเองที่เดินทางสายกลางที่เป็นธรรมะธรรมชาติของมนุษย์ให้ศึกษาไว้ในการอุเบกขาในการวางในการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่พิธีกรรมเองอ่ะที่มันสืบเนื่องความเชื่ออีกแบบนึงมันก็เป็นอีกอันนึงที่สอดคล้องระหว่างความเชื่อใหคุณอยากจะทำความดีแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอ่ะทุกอย่างนะมันต้องมาวัดที่ตัวเราว่าเราอ่ะกิเลสอ่ะมีมากขนาดไหนแม้ทั้งขอท่านขอเทพเองอ่ะขนาดเทพอ่ะนะพี่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ต้องหรอกว่าทำไมคนนี้ขอเทพปุ๊บได้ปั๊บก็เขาสร้างบุญมาขนาดนี้อ่ะเทพลงมาหน่อยนึงตุ๊บแตะได้ละเหมือนกับว่าเขาฝากเงินไว้อยู่แล้วใช่กับอีกคนนึงอ่ะอยู่แค่เนี้ยเทพเขาก็อยากเห็นแหละแต่มันบุญมันไม่สัมพันธ์อ่ะคุณน่ะต้องปรับที่ตัวคุณให้สร้างบุญไปเรื่อยๆเดี๋ยวเทพจะได้ช่วยได้คุณไม่ต้องมานั่งวิงวอนหรอกขนาดเทพเองยังต้องบอกเลยว่าทำบุญก่อนสิทำบุญก่อนสิเป็นคนดีก่อนสิทำให้มันเป็นคนดีละกิเลสก่อนสิละความโลภทั้งปวงก่อนสิปฏิบัติที่ตัวเองก่อนสิแล้วค่อยไปขอองค์เทพปฏิบัติที่ตัวเองครับ